จากสถานการณ์โควิด -19 วันนี้ได้เวลาผมขออารัธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสังคมโลกได้โปรดประทานประทานพรให้พวกเราทุกคนที่ประสบความเดือดร้อนประสบผลกระทบจากสถานการณ์ผู้บัญชาการทหารบกให้ทำการช่วยเหลือรับซื้อผลผลิตของเกษตรกรระยะเวลานานก็สามารถที่จะทานได้ตลอดเวลาขออนุญาตนับครับ1 2 3เรียบร้อยครับครับท่านเป็นทางเปล่าหรือว่าจัดการดูแลดูมหาวิทยาลัยนะครับส่วนน้ำมันต้องมานะ